วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตกันอยู่ริมชายหาดการทะเลหัวหินกันนะครับด้วยเซิร์ฟเจ็ตหรือว่าเจ็ตบอร์ดนะครับทุกคนนะเป็นนวัตกรรมใหม่โคตรเจ๋งเราจะรอดไหมเพราะว่าพายุเข้าไปกับคุณเข้าเยอะมากๆเลยมาทะเลทีไรฝนจะตกทุกทีแมงกะพรุนเข้าทุกทีแพ้เต็มตัวไปหมดแต่พวกเราก็ไม่หวั่นไปลุยกันเลยเขาเรียกว่าเซิร์ฟเจ็ตหรือว่าเซิร์ฟไฟฟ้านะครับปกติเนี่ยเราเล่นเซิร์ฟนะครับทุกคนก็จะเป็นเซิร์ฟทั่วไปใช่ไหมครับแบบโต้คลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับทุกคนชิวอันนั้นน่ะแต่อันนี้เนี่ยมันติดเจ็ตเทอร์โบด้านหลังทุกคนมาดูโคตรแรงปั๊มปั๊มปั๊มตีสูงมันแรงโคตรปกติแล้วนะครับมันเล่นอยู่ที่แบบแม่น้ำอยู่ที่บึงไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเคยเห็นนะแบบบึงที่มันไม่มีน้ำน้ำนิ่งๆเราก็เลยไปลองเล่นกันมาแล้วนะครับมาดูหน้าผมเราใกล้ๆครับดำพยาตัวนี้สังเกตได้ว่าจะเล็กกว่าตัวใหญ่ทุกคนสังเกตดูว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเร็วแล้วก็ผิวกว่าเขาเรียกว่าลาดินรุ่นคลาฟใช่นะครับผมคลาฟหรือเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟก็คือแบบฟิวฟิวฟิวแบบเคี่ยวอะไรเงี้ยเหรอนะครับผมราคาประมาณเท่าไหร่นะ400,000หรือเปล่าจริงเหรอแต่หรือ400,000นี่แหละแต่ตัวใหญ่นี่ถูกลงมานิดนึงประมาณ350,000ใหญ่ใหญ่มันถูกกว่าเหรอซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นลาดินเหมือนกันนะครับผมชื่อรุ่นว่าฟรีไลฟรีเลยเราจะไปไหนก็อิสระขับไปได้ชิวๆเรื่อยๆเลยง่ายกว่าหน่อยด้วยเราไม่อยากให้เธอดำเราอยากให้เธอสวยที่สุดในแบบกลุ่มของพวกเราเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งกว่านี้พี่ก๊อตจะสวยกว่าเธอแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเซฟตี้ของเรานะครับผมแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยเนี่ยเราติดไว้ตรงนี้ปั๊บถ้าเกิดสมมุติว่าขาเราหลุดยุบเข้ามาเครื่องจะดับทันทีนะครับทุกคนนะทำให้มันเซฟกับเราไม่งั้นเดี๋ยวตัวเครื่องมันจะพุ่งไปเรื่อยๆหายไปเลยตัวนี้เราจับแบบนี้แล้วก็เร่งเครื่องแบบนี้รีโมทแต่ไอ้นี่มันคือมอเตอร์นะผมเห็นเขาใส่มาคือเขาประกอบสองเนี้ยลงไปแบตปึบปึบเอ้าบอสทำไรผมเหนื่อยผมเพียน้องฟองหางน้องฟองไม่กินดินนะคะไม่อย่างนั้นปะปะไม่ผ่านไม่กินนะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันบริเวณตรงนี้นะฮะทุกคนนะอาจารย์ให้ออกมาก่อนโอเคครับผมเราได้เต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ไฟของเรานะครับผมอเนกประสงค์เอาไว้จุดไฟหรือว่าไฟฉายต่างๆนะครับก็มาครบเราฉุกละหุกเราฉุกละหุกมากนะพี่เมย์เราก็เลยไปแวะเซเว่นกันมามีอะไรบ้างครับผมมีข้าวแล้วก็มีมาม่าเราก็จับมามั่วทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้ชีวิตทำอาหารกันอยู่หน้าเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราต้องหากิ่งไม้ช่วยกันหน่อยมาเลยทุกคนไปเนี่ยพวกกิ่งไม้เพิ่มเพียบเลยวุ้ดเพียบเลยตามทางนี่เราจะใช้กิ่งไม้พวกนี้นะครับผมในการก่อไฟของเราในค่ำคืนนี้นะครับเวลาทำอาหารนะฮะแล้วก็มีพวกขุยมะพร้าวเยอะแยะเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรากองทำมันต้องเดินด้วยท้องเราจะทำอาหารกินกันก่อนเพราะว่าโคตรหิวเรายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าเลยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3:30เนี่ยผมก็ชอบพี่เมย์เลยเล็กใจใหญ่ตลอดเลยอะครับเพื่อนโอเคครับผมช่วยทำแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเป็นอะไรต้องมาเบียดเลยการปั๊บโหท่านจ๋าท่านอยากช่วยหรอคะเฉยๆนะโอ้โหทำกองไฟเหรอใช่ชิบ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 โอ้ไม่ได้ติดน้ำอ่ะไม่น่าใช้ได้ไม่เป็นไรอุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะมีไฟทำกับข้าแล้วฟังคำมือคำมือคำมือยากจังเลยอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะแต่ไม่มีอันนี้หอยเอาไม่ใช่ปลาเหรอใช่เอาเราหยิบปลามาไม่ใช่เหรอเราหยิบหอยเราได้หอยครับเพื่อนเออหยิบมามั่วๆไม่เป็นไรเป็นข้าวผัดหอยก็ได้โอ้โหกลิ่นข้าวหอมหอมร้อนร้อนนี่ลงหอยไปเลยครับผมหอยครับผมคุกคุกข้าวกับหอยทอดหอยไปเลยนะใส่มาเลยสวยโอ้โห
ใส่ซีอิ๊วหน่อยครับผมเพิ่มนะลงไปเลยโอเคพอแล้วครับผมประมาณนี้พอเสร็จแล้วครับผมได้กล่องกระบอกเลยจ้าของจริงของดีของเด็ดข้าวผัดอเมริกันผสมหอยทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วนี่ใส่ป๊าป๊าคะไม่ดีเลยระวังนู้นนี่หนูยาวค่ะมันคือผงอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยครับเอ้ยครับเอ้ยเป็นฝาลายเอ้ยครับเอ้ยครับเอ้ยครับหมดแล้วอันนี้บอยเขากำลังผสมน้ำนะครับผมกำลังทำซุปร้อนๆนะครับใช่เอาไว้ซดไงเดี๋ยวกินแต่ข้าวผัดเดี๋ยวคอแห้งติดคอโอ้ยเดือดแล้วบอสเราจะมาเอาชีวิตรอดเรื่องไฟฟ้าทำไมเหมือนรายการอาหารเลยครับมู่ม่วงกับน้องเมย์ทะเลรอพี่เมย์ฉันใดฉลามก็รอฉันนั้นว้าวให้ดูทุกวันเลยอ่ะเพื่อนผมทำอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้ผมหลอกพี่เมย์ว่าพี่เมย์รู้ไหมทำไมเขาเรียกว่าหัวหินที่เนี่ยมันมีฉลามตัวนึงที่ตัวใหญ่มากนะครับผมแล้วหัวมันเนี่ยเหมือนหินแล้วใหญ่ๆแล้วผมก็เปิดให้พี่เมย์ดูแล้วพี่เมย์ทำหน้าอย่างเงี้ยจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยโคตรฮาเลยไม่มีนะครับผมรอเล่นนะใครจะกินข้าวคะหนูมากินข้าวตรงนี้ค่ะอันนี้แดงมากกินตรงนี้นะถ้ากินข้าวไฟแรงแล้วโอเคสุกแล้วนะครับข้าวผัดข้าวผัดเดี๋ยวเรามากินกันหน่อยนิดนึงเป็นอะไรทำไมต้องเอาหัวกุ้ยตีนเข้ามาล่ะลูกหน้ามันนะเละเอากระดาษทิชชู่เช็ดหน้าให้หน่อยได้โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมทำอย่างนี้แล้วกันนะฮะให้น้องกินในเต็นท์ไหมพี่ใช่แค่เล่นสายเองหรือผีอะไรเดินดุเลยเดินมานี่เดินมานี่เดี๋ยวป้าจะตีแล้วนะมานี่โอ้ยเป็นไงกับดินอีกแล้วอีกแล้วอะไรมันงอกก็ให้หนึ่งทีอันนี้ก็โอ้เดือดเดี๋ยวลงเครื่องปรุงนิดนึงโอเคไม่นิดแล้วครับนี่ใส่ก่อนนี่หอยครับผมเนื้อหอยเต็มเลยอ่ะเอาเลยออกมาลองชิมมันดูครับโอ้โหร้อนเออโอ้กลมเออกระดกจี๊ดร้อนน้ำซุปเป็นไงครับนี่ก็ร้อนนะระวังดาดปากดาดปากดาดแซ่บอร่อยมาพี่ก๊อตกินข้าวด้วยกันได้กินแต่ฮอตดอกยำยำยำใหญ่เลยใหญ่เลยค่ะหมดยาไปกินเร็วจังเลยทหารครับผมก็พร้อมหรือยังที่จะออกไปผจญภัยด้วยเสริมเจ็ดพร้อมแล้วสามสี่โบสตันโบสิริสิริโซวันโบไลซีเคลื่อนแค่แบบซัดเข้ามาเราก็เอ็นอย่างนี้แล้วอ่ะทุกคนแล้วเวลาเราบาลานซ์อ่ะถ้าเกิดขึ้นมาซัดอ่ะเราก็คือจะพุ่งเลยเออเป็นยังไงเปิดแบตเตอรี่มันต้องไปอยู่ในน้ำหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอ้าวยังไม่เอาไหมฝั่งนี้ใส่เท่ากันฝั่งนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเซฟตี้นะครับผมถ้าไอ้นี้หลุดเนี่ยเครื่องมันจะดับนี่ดูเครื่องโอ้โคตรแรงเย้เครื่องโคตรโหดเครื่องเพียโอ้เกี่ยวเลยเครื่องแรงจริงพร้อมยางไปเลยเย้ผิวไฟโคตรไกลอ่ะไม่เห็นแล้วในกล้อง
ี่ไหมได้ได้ได้ไอ้ลูกเมียบอลชนชนนะใช่แล้วสุดยอดบอลยืนยืนตัวเฮ้ยบอลลองโชว์ว่ามันยากขนาดไหนโคตรยากโคตรยากยากจัดเฮ้ยบอลโดนแมงกะพรุนปะไม่มีเลยไม่เป็นไรพี่ต้องแสบขาแดงเลยพี่แดงเลยอ่ะบอลแมงกะพรุนมาว่ะบอลต้องขึ้นว่ะเขาต้องขึ้นบอร์ดเขาต้องขึ้นบอร์ดก่อนเออปุ๊บพี่แม่แมงกะพรุนน่ะแมงกะพรุนแมงกะพรุนเยอะมากกลับกลับกลับโอ้โหทำไงดีวะพี่แดงเลยอ่ะเย้บอสไปแล้วอะไรอ่ะดูดิเอ้ยแมงกะพรุนเอ้ยทำไมขนลุกเลยอ่ะดูดิแดงเลยอ่ะบอสแดงปะเขาต้องแมงกะพรุนแน่เลยอ่ะใช่เออดูดิเป็นไงอันนี้ทำไมเส้นอย่างเงี้ยใช่ปะเออไอ้ตรงคอก็มีใช่ไหมใช่แดงแดงหมดเลยตายแล้วชีวิตรอดในดงแมงกะพรุนทรงตัวเก่งมากเลยเก่งมากแบบเออขนาดไปไกลมากอ่ะพี่โหพามาไกลผมขี่โคตรเร็วตามปันป๊าข้ามน้องปองเอาได้ไหมวะเออโดนเลยข้อเนี้ยหน้าพอเลยโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามปองไว้นะครับแล้วผมจะยืนด้วยไปดูมาปองคะหนูทำได้นะคะเข้าใจไหมลูกทำได้อยู่แล้วจะทำหน้าอ่อนแอสิคะหน้าตาน้องโฟมไม่แทนอีกเลยนะหน้าตาเขาไม่แทนอีกเลยแม่ตาติเขาหลุดไปแล้วเฮ้ย
วข้างหลังสิโอ้ใช่พอผมจะเข้าแล้วแมงกะพรุนมาใช่ใช่โอ้ยเดี๋ยวแล้วนะครับผมจะเข้าฝั่งกันเลยนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมงกะพรุนเนี่ยเยอะมากไปพ่อไปโอ้โหลูกมาป้าพามาเล่นนะกอดไว้ข้างหน้าไว้กอดข้างหน้าไว้เออค่อยๆกดทีละติ๊ดทีละติ๊ดกดเบาๆเบาๆเลยเบาๆเออเบาๆนะเบาๆไปกดไปเรื่อยเบาๆแช่ไว้เลยเออไปเออไปเลยพี่นะสุดยอดไปเลยไม่ไปคนเดียวเออไปแล้วพี่เมย์ไปแล้วโอ้โหยิงขวายิงขวาว้าวมาต้องมาโอ้โหเดี๋ยวผมจะไปหาพี่เมย์พี่เมย์เดี๋ยวไปหาพี่เมย์ผมมาช่วยแล้วพี่เมย์ผมมาหาแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมพี่เมย์สบายดีไหมสบายดีไปเราไปด้านหน้ากันไหมไปว้าวดีมากนะครับเพื่อนๆดูดิผมแค่กดปุ่มเนี้ยคือเซิร์ฟมันไปแบบนี้เลยนะโคตรเจ๋งอ่ะไปพี่เมย์ไปลึกไปแล้วพี่เมย์กลับไปไหมเออผมต้องไปช่วยพี่เมย์แล้วพี่เมย์ออกลึกไปนะครับตอนนี้พี่เมย์ไปลึกเกินผมพาพี่เมย์ก่อนพี่เมย์หยุดกดพี่เมย์ทำไมออกมาลึกจังโอ้ยพี่เมย์เราออกมาไกลเกินไปเอาอุปกรณ์ช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอามาช่วยแล้วพี่เมย์กลับได้ปะพี่เมย์เอามือกวักมาพี่เมย์อย่าไปลึกมันอันตรายพี่เมย์กวักมาช้าๆช้าๆเย็นๆอย่าเพิ่งกดเหมือนทะเลมันจะซัดออกไปแค่เรื่อยๆเลยอ่ะพี่เมย์โอเคโอเคเล่นเครื่องเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปก่อนอู๋เลยไปไกลเลยพุ่งไปสวยกลับไปโอเคพี่เมย์รอดแล้วคนนี้เราครับพอพี่เมย์ติดอีกแล้วพี่เมย์หลุดอีกแล้วต้องไปช่วยพี่เมย์อีกแล้วไปช่วยพี่เมย์ก่อนได้ไหมพี่เมย์ได้ไหมมันหลุดเหรอค่อยๆแตะค่อยๆแตะใจเย็นๆใจเย็นๆอู๋รออยู่ตอนนี้เราต้องเรียกเขาไปแตะให้มันแตะเลยที่สุดพี่เมย์พี่เมย์พี่ไม่บอกเลยเออพูดก่อนเลยอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดสวยเขียนละไปซะโอ้โคตรเหนื่อยเลยไปโคตรไกลเห็นไหมลึกมากพี่เมย์ไปแบบจะออกทะเลลึกแล้วอ่ะแล้วก็แบบกลับไม่ได้ใช่ไหมไม่แต่กินน่ากลัวมากอ่ะเราไปเขตลึกมันจะมีปลาตัวใหญ่เว้ยมันหลุดแล้วมันก็กลับไม่ได้อ่ะมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะเออแล้วเราไปอยู่กลางทะเลกัน2คนเลยอ่ะตะกี้พอแล้วเนาะวันนี้พอแล้วขับกลับไปตรงนู้นกันไหมได้ป่ะเออพูดก่อนเลยอย่าหยุดนะ
โอเคครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศมืดแล้วนะครับทุกคนนะเราก็มาผิงไฟให้มันอุ่นๆนะครับใช่ตอนนี้หนาวมากแล้วก็เหนื่อยมากมีคนเหนื่อยอ่ะเขาไปเล่นทะเลมาดีจะนอนแล้วเหรอคะหนูง่วงแล้วค่ะอ๋อนอนนอนนอนลุงนอนนอนลุงนอนตาเยิ้มเลยเนาะเซิร์ฟเจ็ตเรานะครับผมก็นู่นเลยนะฮะเออพักไว้ก่อนวันนี้นะครับผมเราเล่นตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วนะครับเราได้ใช้ชีวิตที่แบบผจญภัยแบบใหม่อ่ะเซิร์ฟเจ็ตโคตรมันเลยครั้งแรกตื่นเต้นมากลาดินเนี่ยให้เรายืมมายืมมาคือเครื่อง 400,000 กับ 300,000 นะยืมมาเล่นเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปคืนนะครับทุกคนนะขอบคุณมากๆนะครับพี่ครับที่ให้ผมยืมนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เขาบอกให้เน้นเรื่องจุดเด่นของเขาหน่อยนะครับจุดเด่นของอันเนี้ยเนี่ยผมอาจจะพูดไม่แบบผมขออ่านนิดนึงสามารถเล่นได้ทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำทะเลเลยใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ทำลายธรรมชาตินะครับทุกคนนะไม่ส่งเสียงดังด้วยอุปกรณ์เนี่ยใช้งานง่ายนะครับผมประกอบง่ายแล้วก็ขนย้ายได้ง่ายนะครับผมสามารถอัปเกรดทั้งระยะการใช้งานแบตเตอรี่หรือว่าความเร็วผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้ราคานะครับผมมันมีแบบที่เราเอามาฟรีไลน์เนี่ย 399,000 บาท oh. แล้วก็แบบครับที่บอสขับแม่งดีนะไม่ทำหายไม่ 149,000 บาทโคตรโหดเกือบ 500,000 แล้วอ่ะโคตรโหดโคตรโหดก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะแล้วเราก็ได้แบบใช้ชีวิตมันโอเคครับผมตามไปที่ลาดินไทยแลนด์นะครับแฟนเพจเขานะครับผมใครที่สนใจอยากจะเช่าหรือว่าอยากจะยิ้มหรืออยากจะเล่นหรือว่าอยากจะตีลังกาหรืออยากจะยิ้มหรือว่าอยากหัวเราะอยากจะอาบน้ำได้หมดเลยย่า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 หรืออยากจะไปทะเลไกลๆลึกๆก็ได้เลยย่าอะไรอ่ะไฟจะดับโอเคครับเพื่อนๆครับติดตามไอจีอู่จูนติ๊กต๊อกอู่จูนนะครับผมแล้วก็แฟนเพจอู่จูนไฮเอ็นและที่สำคัญคือช่องเจมพี่อู่ฝากติดตามด้วยมิสเตอร์อู่จูนนะครับผมฝากให้มีเมทเทอร์นั้นด้วยนะคะเจอกันเลยแก๊งสมิธผู้ดังโตของเราสงสารฟันๆมากเลยฟันๆคงเหนื่อยมากอ่ะเกียร์มากปวดแรงแล้วค่ะนอนดูสิโอ้ยพี่ก้อนในกล้องยังมองเห็นเหรอใช่เฮ้ยพี่ก้อนไหนขอดูแสงในกล้องหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเราเอาแสงลองปรับเป็นแสงจริงที่เราเห็นด้วยตาตอนนี้ลองปรับเป็นแสงจริงที่แบบเราเห็นด้วยตาของเราจริงๆตอนนี้เอาตาก่อนนะเอ้าเนี่ยอันนี้คือแสงจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงสถานการณ์จริงตอนนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ต้องพูดใกล้ๆไฟเดี๋ยวจะได้มองเห็นหน้ากันนะครับพายุนะเริ่มจะเข้าแล้วฝนจะตกแล้วหวั่นไหมไม่หวั่นหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องออกไปหาซื้ออะไรมาทำกินตอนกลางคืนกันนะครับหรือจะกลับไปหาร้านกินหรือจะนอนนี่นอนนี่เฮ้ยเอามาคนจริงเฮ้ยคนจริงเลยเหรอนอนนี่แหละเดี๋ยวผมจะแบกเซิร์ฟไปเล่นต่อโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับกันพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะตั้งแคมป์กันนี่ทำอาหารกินกันแล้วก็เหมือนปิกนิกละกันหลังจากนี้นะครับแล้วก็มาจนไทยกันมาได้แหละนะครับผมป่ะวันนี้สุดสลายบ๊ายบายจ้า